ไฟนะครับสถานีสามเสนดูช่องนี้นะครับช่องที่มาถึงสถานีสามเสนนะครับเดี๋ยวจะเป็นเที่ยวขึ้นนะครับขบวนแรกมาตี 4:25 นาทีนะครับขบวนที่2ก็มาประมาณตี 5:17 นาทีนะครับดูนะครับแสงสะท้อนเล็กน้อยนะครับขอให้ดูช่องที่2นะครับไม่ใช่ช่องแรกนะครับช่องแรกออกเวลาที่ออกจากสถานีต้นทางนะครับคือหัวลำโพงนะครับรถไฟก็มีวิ่งตั้งแต่ตี 4:30 ตี 5:17 นะฮะ 9:32 9:43 11:26 11:44 13:08 14:24 16:44 16:53 นะครับ17:14 17:44 แล้วก็ขบวนสุดท้าย 18:33 นะครับนี่คือขบวนเที่ยวขึ้นนะครับดูกันอีกทีนะครับเที่ยวขึ้นนะครับเที่ยวขึ้นนะฮะมาดูเที่ยวล่องกันบ้างนะครับว่ามีกี่โมงนะครับเที่ยวล่องขบวนแรกนะครับมาถึง 6:30 นะครับ 7:20 7:51 8:16 8:35 10:1 10:18 10:58 11:56 13:51 14:11 นะตามนี้เลยนะขบวนสุดท้ายนะครับที่จะเข้ากรุงเทพนะครับมาถึง 20:23 นาทีนะครับเที่ยวล่องนะครับขบวนรถไฟที่ผ่านสามเสนอาจจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีรถไฟทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวล่องผ่านสถานีสามเสนประมาณสักวันละ10กว่าขบวนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ประมาณ14ขบวนนะครับส่วนเที่ยวล่องทำไมน้อยกว่านะประมาณสัก10กว่าขบวน12ถึง15ขบวนนะครับโดยประมาณนะครับบรรยากาศของสถานีสามเสนนะครับยามเย็นนะครับก็ยังมีคนมาเดินทางด้วยรถไฟชานเมืองอยู่บ้างประปรายนะครับอากาศเลนกลางนะครับณสถานีสามเสนนะครับเคาน์เตอร์ขายตั๋วอยู่ด้านข้างนะครับมีทางเดินผ่านรางรถไฟนะครับเราก็จะรอขึ้นขบวน341นะครับไฟชานเมืองไปแก่งคอยนะครับเพราะว่าไม่ทัน301ครับ301ออกไปแล้วก็ขอบคุณรับชมนะครับท่านที่จะผ่านสถานีสามเสนนะครับขึ้นรถไฟไปไหนนะครับก็ลองดูรายละเอียดในตารางเวลาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีขบวนไหนผ่านบ้างนะครับหลักๆก็มีเท่านี้นะครับเพราะเป็นรถไฟชานเมืองนะครับส่วนท่านที่จะขึ้นรถไฟสายทางไกลนะครับก็ต้องไปขึ้นที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ